มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ขอดมดีมีคะได้เอ้ยทำไมน้อยน้อยวันนี้ทำไมดูน้อยน้อยนะคะเฮ้ยเพราะวันนี้นะคะเราอยู่กับแบรนด์ที่มีความมินิมอลมินิมอลแล้วก็มีความแบบคือพูดเลยว่าน้อยอะคือน้อยๆเก๋ๆมินิมอลแล้วก็มีความอินดี้แบรนด์แบบหน่อยๆก็ไม่หน่อยก็เยอะนะคะซึ่งอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ที่ชื่อว่าเมซองหลุยมารีคุ้นๆไหมคุ้นๆถูกป่ะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเคยไปโผล่นะคะในคลิปของน้ำหอมของพี่แฟดนะคะในแง่นั้นในนี้เขาก็มีตัวหนึ่งที่เขาชอบนะแต่ฉันพูดตรงๆฉันลืมแล้วนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องพูดกันอยู่ดีว่า5ตัวนี้นะคะมันแบบมีความรู้สึกยังไงอะไรยังไงนะคะอ่ะโอเคค่ะติดตามชมได้เลยค่ะโอ้ยเจ็บมือนิดหน่อยเฮ้ยคือบอกเลยว่าแบรนด์เนี้ยนะคะมันมีความแบบเป็นอินดี้แบรนด์นะที่เพิ่งแบบเกิดใหม่ได้ไม่นานนะคะเป็นแบรนด์ทางฝรั่งเศสนะคะเกิดขึ้นในประมาณปี2014แล้วประมาณนี้ก็คือไม่นานเลยนะคะแต่ว่าก็โด่งดังมากนะคะด้วยความที่มันมีความมินิมอลมีความดูแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โกอะไรประมาณนี้คือเฮ้ยรุ่นใหญ่จริงซึ่งในประเทศไทยอ่ะมันยังไม่มีแบบช็อปหรืออะไรแบบจริงจังนะคะซึ่งเราอ่ะไปพรีมานะคะจากIG นี้นะคะปึ้งเอาขึ้นแบบนี้โอ้ยโดนปากด้วยนะคะนั่นคือ IG ของeverydayessential.th นะคะก็เขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรดักต์แบบเก๋ๆอะค่ะคือแบบดูแบบเก๋ๆดูมินิมอลดูเป็นแบรนด์แบบทางเลือกแบรนด์อินดี้นะคะสำหรับใครที่แบบชอบแบรนด์ต่างๆที่แบบมีความรู้สึกว่าอยากซ้ำอะค่ะแต่ก็คือก็ซ้ำกันในบทหมู่ดาลูกค้าในนั้นน่ะนึกออกปะในแง่นั้นคือไม่แมสแหละคือแบบดูแบบมีความอินดี้หน่อยๆอะไรเงี้ยก็ไปดูกันได้นะคะฉันซื้อมานะคะเขาไม่ได้แบบสปอนเซอร์อะไรฉันเพราะฉันอยากรู้ด้วยแหละความอยากรู้ของฉันทำให้ฉันเสียเงินตลอดนะคะแล้วก็เรามาเล่ากันให้ฟังกันดีกว่านะคะอ่ะโอเคค่ะก็อันนี้คือพรีมาในราคา 1,590 บาทนะคะก็คุ้มนะครับ 1,590 ก็ได้แบบ5กลิ่นเนี่ยเขาสะท้อนฟูฟ้ามากๆเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันก่อนนะคะตัวนี้คือเมซองหลุยส์มารีใช่ไหมเป็นแบบแบรนด์ฝรั่งเศสนะคะซึ่งภาษาฝรั่งเศสกับฉันก็คือเป็นไม้เหมือบไม้เหมือบไม้เมากับฉันอยู่แล้วนะคะอ่านผิดบ้างถูกบ้างก็มาเมากันนะคุณผู้ชมเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้ด้วยแล้วก็คือก็ผิดก็ผิดอะนึกออกปะแต่ว่าอ่ะเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะคะอ่ะโอเคค่ะข้อมูลที่เรากำลังจะแบบบอกคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะคือเป็นข้อมูลที่เราเอามาจาก everydayessential.th นั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีการแบบคือมีทำกันบ้านดีอะคือแบบเฮ้ยผัวรักผัวหลงทำกันบ้านดีนะคะเพราะว่าแต่ละกลิ่นเขามีสตอรี่นะแล้วแบบไอ้สตอรี่ดังกล่าวอะถ้าไปหาในอินเทอร์เน็ตมันก็เจอแหละแต่ว่าเขาก็รวมมาให้แล้วแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยมาให้แล้วด้วยนึกออกปะแล้วก็แฮปปี้ไงขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยดูว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงโน้ตเป็นไงแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันเป็นยังไงนะคะก็ดีนะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลยนะคะอุ้ยอย่าพึ่งก็บอกก่อนว่าอันนี้เป็นเพอร์ฟูมออยล์นะคะคือเป็นออยล์ก็คือเป็นดึงออกมาก่อนนะปึ๊บอย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะเริ่มที่อันแรกเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะชื่อว่า number 02นะคะเลอลงฟงเหรอลงฟงอองฟองแรงแฟงลงฟงแรงแฟง ตัว number 02เลอลงฟงเนี้ยนะคะเป็นเขาบอกเป็นแบบสถานรับเลี้ยงเด็กในเบลเยียมเว้ยนะคะก่อตั้งโดยคุณปู่ของคุณมารีนะคะก็คือเป็นแบบคนที่แบบก่อตั้งแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังเปิดใช้งานมาจนปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของฮิโนกิวูดซีดาวูดแล้วก็แพชชิลี่นะคะดูท็อปโน้ตกันก่อนนะคะท็อปโน้ตก็ฮิโนกิวูดก็พวกสดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มิดเดิลโน้ตมีซีดาวูดแล้วก็แพชชิลี่นะคะแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยมีไวท์มัสก์ก็ดูเป็นกลิ่นอบอุ่นเนาะดูเป็นกลิ่นที่แบบดูเป็นมิดเป็นมอยอะไรแบบกับแบบคนรอบข้างด้วยกับเราด้วยอะไรเงี้ยดูไม่มีฟุตตี้อะไรเลยเป็นวูดดี้ที่มีความมัสใช่ไหมโอเคก็ที่อย่างบอกนะคะว่ามันเป็นเพอร์ฟูมออยล์คือออยล์น้ำมันนะคือไอ้น้ำมันแบบนี้นะคะก็จะเป็นหัวลูกกลิ้งแบบนี้คือมันก็คงไม่ได้เน้นแบบเติมให้แบบเป็นกลิ่นแบบอู้เลยลมฟุ้งกลิ่นแบบอย่างเงี้ยนั้นคืออาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือมันก็จะมีการกลิ่นแบบเป็นสกินเซนเป็นออร่าเบาๆแบบแค่เนี้ย
เป็นออร่าเบาๆนะคะมันก็เลยแบบอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยฉีดปื๊ดๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความแบบฟุ้งกระจายมากกว่านี้นะซึ่งแบรนด์เนี้ยจริงๆก็มีเป็นแบบเป็นสเปรย์ด้วยแต่เนี้ยคือเราเอาเป็นเพอร์ฟูมออยล์มานะคะอ่ะโอเคเรามาแบบนั่นกันนะคะก็เวลาใช้ก็คือแบบโจโจจ๊ะๆไปตามชีพจรเลยคุณก็ว่าเกินไปนะคะอ่ะนำไปนะจ๊ะ number 2แล้วลงฟุ้งให้มันแบบว่าเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยนั้นนะคะมีกลิ่นแบบโอ้กลิ่นแบบสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอ่อนๆแต่ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ๆค่ะมีความเป็นไม้ๆแล้วมีความเขียวนิดๆของแบบคือฮีโนกิวูดนะก็น่าจะเป็นพวกสนตระกูลสนมันจะมีความเป็นวูดดี้แล้วก็มีความเป็นกรีนโน้ตอยู่ด้วยนะคะหอมว่ะอันนี้ก็คือก็หอมเป็นหอมแบบสะอาดสะอาดนิ่งๆ นะคะแต่เนี่ยพอตรงเนี้ยไม่ค่อยได้กลิ่นละนะคะแล้วก็เอาจริงเราอ่ะใช้ตัวนี้ในชีวิตประจำวันก่อนหน้านั้นแล้วนะที่จะมารีวิวจะก็จะเห็นว่ากล่องเกลิ่งก็คือเลอะรองพื้นอะไรสุดชีวิตแล้วอ่ะนึกออกปะคือเราก็แบบอ่ะลองแล้วก็จะได้รู้ใช่ไหมคะคือออร่าของมันนะคะมันไม่ได้พุ่งขึ้นมาแบบจนแบบคนอื่นแบบรู้สึกขนาดนั้นนะมันจะขึ้นมาประมาณระยะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยไอประมาณนี้นะคะถ้าใช้ใน1กลิ่นแบบทั่วทุกที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบเดินผ่านแล้วคนวูบอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้ทำงานในเลเวลนั้นนะคะเป็นเลเวลแบบอุ่นไอที่แบบว่าเหมือนแบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่แค่นี้นะคะหอมค่ะอันนี้เป็นกลิ่นแบบวูดดี้ที่มีความเป็นกรีนกรีนนะคะเขาเรียกว่าโทนอะไรวะโทนที่มันเป็นกลิ่นเหมือนพวกเฟิร์นพวกอะไรฟูแจปะฟูแจฟาวเกอร์ฟูแจมั้งตอนที่แบบว่าคุณไปก็เคยพูดมาเนาะโทนแบบฟูแจเนาะเป็นเขียวๆแล้วก็มีความเป็นวูดดี้หอมดีค่ะอันนี้ก็เป็นกลิ่นแบบสะอาดน่ารักน่ารักไม่ได้ไปทางแบบฟุตตี้ฟอรัลอะไรเลยนะคะโอเคต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือกลิ่นนี้ค่ะปิ้งnumber 04นะคะยากเลย Boys de Balincourt นะคะ คือคนที่แบบว่าเอกภาษาฝรั่งเศสอะร้องไห้แล้วหนึ่งอะมาฟังฉันอ่ะแล้วในแง่นั้นนะคะตัวที่number 04 Boys de Balincourt นะคะ Balincourt เป็นชื่อบ้านของครอบครัวของมารีนะคะนี่คืออ่านจากข้อมูลของที่ฉันแบบซื้อเขามานะคะล้อมรอบไปด้วยป่าลึกลับโบราณว้ามันลึกลับมากโดยที่เขาจะชอบไปเดินเล่นด้วยกันบนเส้นทางมหัศจรรย์ที่เรียกว่า Lovers Lane เฮ้ยเป็นมันเป็นทางของนักรักเป็นความของคู่รักในแง่นั้นไปทำอะไรกันดูไปเดินทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นจะออกแนวโรแมนติกเป็นกลิ่นแซนเดอร์วูดนะคะซีดาร์วูดนะคะแล้วก็เสริมด้วยเผ็ดเล็กๆของซินนามอนแล้วก็นัทเมกนะคะเขาบอกว่ามีกลิ่นที่คล้ายกับแซนทาว33ของลิลาโบนะคะคือลิลาโบเราก็ไม่เคยได้ใช้นะคะอาจจะแบบบอกได้ไม่ได้ว่ามันคล้ายไม่คล้ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดมกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแมทวง1975เขาใช้ด้วยอะไรอ่ะนี่nobody know ทำไมเฮ้ยร้องเพลงอินดี้ให้เหมือนแบบสวดแบบป้าเดี๋ยวพี่ทำได้งงมากนะคะคืออะไรเอ่ยโอเคแมทร้องไห้แล้ว1นะคะตัวนี้นะคะท็อปโน้ตนะคะมีแซนเดอร์วูดซีดาร์วูดนะคะมิดเดิลโน้ตเนี่ยมีเวททิเวอร์นัทเมกแล้วก็ซินนามอนนะคะนัทเมกฮัลโหลเมกอยู่ไหนอ่ะเมกอยู่ไหนมายังไม่ใช่คนละนัดเว้ยนะคะแล้วก็เบสโน้ตมีแอมเบอร์วูดนะคะไหนลองดูซินัมเบอร์4นะคะฉันพูดเป็นนัมเบอร์แล้วกันชื่อฉันแบบอ่อนใจกับตัวเองเลือกเกินนะคะอันนี้ขยับมานิดนึงนะอันนี้คือเราบอกว่ากลิ่นมันมีความแบบยูนิเซ็กแหละแต่ว่ามันออกไปทางผู้ชายหน่อยนะคะอันนี้คือเราแบบลงไปละตรงแบบห่างกันนิดนึงนะคะอ่ะดมแม่มันมีความแบบเซนส์ของความเป็นต้นไม้ใบหญ้าค่ะมีความเป็นวูดนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียวมากคือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นใบไม้แบบใบไม้ขนาดนั้นคือไม่คือดูเป็นแบบแห้งๆเป็นความแบบวูดดี้แห้งๆเรารู้สึกว่าความแห้งนี่มันอาจจะมาจากตัวเวทิเวอร์นะคะตัวหญ้าแฝกนะคะแล้วก็
อืมคือกลิ่นเขาไม่ได้แบบ in your face ขนาดนั้นนะไม่ได้กลิ่นลอยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ขนาดนั้นนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบนวลๆรนอวนไอๆดูแบบเออๆในแง่นั้นน่ะนะคะเป็นวูดดี้ค่ะที่มากับความแบบแห้งๆของหญ้าแฝกนะคะก็กลิ่นลีนไปทางแมนๆหน่อยนะอันนี้เราก็พุ่งตรงว่ามันดูมีความเป็นผู้ชายหน่อยก็แฮปปี้นะอืมอ่ะโอเคแล้วกลิ่นเขาทำมาในโทนนิ่งๆกันหมดเลยนะคะซึ่งสำหรับเราเอาจริงๆในเพอร์เซพชันของเราเราไม่ใช่คนที่นิ่งๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนิ่งไปอยากขยับอ่ะอยากขยับขยื่นอ่ะมันนิ่งเหรออะไรเงี้ยนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะนิ่งไปหรือเปล่าสำหรับเรานะคะแต่คนที่แบบเป็นสายมินิมอลสายน้อยๆก็จะชอบนะคะอ่ะโอเคต่อไปเลยนะคะกับตัวนี้นะคะปิ๊งNumber 05นะคะคานเดลี่นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าคานเดลี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในฝั่งเอเชียของบอสฟอรัสนะคะในอิสตันบูลมันแบบเฮ้ยสตอรี่มันแบบแล้วเขาบอกว่าเป็นที่เล็กๆนะคะของทวิกกี้นะคะแม่ของมารีนะคะได้สัมผัสกลิ่นของทูบโรสฟลาเวอร์ว่ะทูบโรสอะฉันไม่ได้เป็นคนชอบทูบโรสนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะแบบสัมผัสทูบโรสนะคะเป็นครั้งแรกเมื่อตอนอายุ16ปีในแง่นั้นกลิ่นจะเป็นกลิ่นของทูบโรสนะคะเขตร้อนเบสจะเป็นแซนเดอร์วูดนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมได้ลิลลี่ออฟวาลี่นะคะเอ้ยไม่ใช่ลิลลี่ออฟวาลี่ขอโทษไวท์ลิลลี่นะคะโอเคท็อปโน้ตนะคะเป็นอีแรงนะคะก็คือมีความเป็นกระดังงาใช่ไหมมีจัสมินนะคะแล้วก็มีมิดเดิลโน้ตเป็นทรอปิคอลทูบโรสนะคะ ยิ้มแห้งแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไวท์ลิลลี่นะคะแล้วก็เบสเป็นแซนเดอร์วูดนะคะดูเป็นวูดดี้กับไวท์ฟลอรัลนะคะนี่คือกืนน้ำลายแล้วหนึ่งคือมันไม่ได้แปลว่ามันไม่หอมนะในความรู้สึกเราแต่ว่าเราคนไม่ชอบแบบซ่อนกลิ่นไงมันแบบมันแรงนะคะอ่ะโอเคสั่นกลิ่นเกินใครให้มันกันฟิลและสั่นกลิ่นอะไรวะแมทร้องไห้แล้วนะคะเดี๋ยวดมสิอันนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นสั่นกลิ่นที่ไม่ได้แรงมากนะคะคือเป็นสั่นกลิ่นมันก็เป็นแหละแล้วก็มีความเด็กกว่าแบบซ่อนกลิ่นที่เราเคยดมที่เป็นปวนาตัวเองว่าเป็นน้ำหอมซ่อนกลิ่นเนอะไหมมันก็จะเป็นซ่อนกลิ่นที่เด็กลงนิดนึงมีความสะอาดนะคะเราว่ามันไปเจอกับพวกลิลลี่อย่างที่เขาบอกแล้วก็ไปเจอกับจัสมินนิดนึงทำให้มันแบบซ่อนกลิ่นมันหุบมวลลงนิดนึงอ่ะเออขอบคุณนะ แล้วก็มีกลิ่นไม้ๆอีกแล้วค่ะคือเหมือนว่าเขาเน้นไปโทนอบอุ่นเหมือนกันนะเท่าที่ลองมาทั้ง3ตัวนี้ที่แบบทำให้ดูนะมันมีความอบอุ่นนวลนวลจะเราเรียกว่ามันเป็นน้ำหอมกลิ่นนวลนวลละกันแต่ก็ไม่ได้ตะโกนนะคะเป็นกลิ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่กลิ่นเนี้ยดูแบบกว้างสุดละในบรรดาที่ลองมาหน้า3กลิ่นนะคะก็มีความซ่อนความเป็นแป้งพาวเดอรี่เบาๆแล้วก็มีความเป็นมัสนิดๆนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้บอกอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เราใช้เราจดไว้แล้วนะว่ามันแบบในแง่นั้นคือถ้านึกไม่ออกก็มันอาจจะไปคล้ายกับกุชชี่บลูมนะคะสีชมพูมันจะเป็นประมาณนั้นอ่ะเป็นกลิ่นซ่อนกลิ่นที่มาในเลเวลประมาณกุชชี่บลูมชมพูนะคะซึ่งส่วนตัวเรากับกุชชี่บลูมก็คือเราไม่ได้แฮปปี้นะคะเพราะว่าเราไม่ชอบกลิ่นซ่อนกลิ่นไงแต่ใครชอบคือคงจะชอบนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกลิ่นที่ละมุนดีนะโอเคพอแล้วนะคะ นะคะตัวต่อไปเลยนะคะนั่นคือปิ๊ง number 09นะคะ Valley the Fawny นะคะ Fawny ไม่รู้นะคะ เอกฝรั่งเศสอย่ามองตาเขียวดีนะคะnumber 09นะคะ Valley the Fawny เขาบอกว่ามันเป็นชื่อแบบเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะที่ตั้งอยู่ในป่าพื้นเมืองของมูรีสตัตไอแลนด์โอ้ยเป็น
ป่าแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในมีพืชพันธุ์มากกว่า100ชนิดนะคะแล้วก็มีสัตว์อีกมากมายนะคะซึ่งหลุยส์มารีเนี่ยเขาได้ค้นพบตัวอย่างพืชพันธุ์ชนิดใหม่ๆมากมายที่นี่นะคะก็เลยได้กลิ่นได้อะไรบันดาลใจมาจากในแง่นั้นนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแนว woody mineral นะคะกลิ่นแรกก็จะเป็น citrus grapefruit นะคะแล้วก็ black pepper นะคะจากนั้นก็มีความอบอุ่นของ cedar กับ patchouli นะคะโอเคจริงๆพวกโน้ตต่างๆแล้วเขาก็พูดมาแล้วนะเราก็แบบได้บอกแล้วว่าเราอ่านตามเขาเลยนะคะแต่ว่าก็พูดอีกทีนึงนะคะก็คือ top note นะคะมี grapefruit มีตัวแบบส้มนะคะแล้วก็มี black pepper นะคะตัว middle note ก็มี cedar wood patchouli แล้วก็ geranium นะคะแล้วก็ base note มี vetiver amber musk นะคะตัวนี้ดูมีความกระจายโทนอยู่เหมือนกันนะคะมีทั้งแบบโทนที่เป็น citrus แล้วก็ลองลงมาเป็นไม้ๆนะคะแล้วก็มี geranium นิดนึงมันอาจจะมีความเผ็ดๆหน่อยๆไม่รู้นะแล้วก็มี vetiver มี amber มี musk ก็คือเป็น base ที่ดูแบบดักหลายทางอยู่เหมือนกันนะคะโอเค number 9 number 9นะคะไหนลองสิโอเคดมค่ะอันนี้มีความเป็นส้มกับเขียวๆนะคะคือมีความเป็นเหมือนกลิ่นเปลือกส้มค่ะมีความเป็นเป็นอารมณ์เอิร์ธตี้นะคะเป็นแบบกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นจากพื้นพิภพกลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นแบบฝนเปียกแล้วไปแบบล้มแล้วก็อุ๊ยกลิ่นอะไรอ่ะอ๋อล้มลงไปโดนหญ้าในแง่นั้นกลิ่นมันจะว่าแรงก็แรงนะคะเวลาดมใกล้ๆแบบคือชัดเป็นโปรเจกต์อยู่เหมือนกันแต่มันไม่ได้ทำงานกว้างขนาดนั้นค่ะคืออยู่อย่างเงี้ยไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าดมประมาณนี้โอเคได้กลิ่นนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเข้มด้วยนะคะเราทำให้เรารู้สึกถึงน้ำหอมตัวหนึ่งของ Hermes ค่ะแต่ Hermes นะคะที่มันจะเราเคยรีวิวไปแล้วในถุงเปิดถุง10น้ำหอมของ Sephora นะคะก็คือแต่ Hermes มันจะมีความเป็นแบบ earthy tone ที่แบบดูแบบเหมือนแบบผู้ชายที่แบบคุกดินคุกทรายมาในแง่นั้นแต่แบบคุกทรายดีๆนะไม่ได้แบบล้มแบบที่เราบอกนะคะแล้วก็คือตัวนี้แปลกประหลาดมากก็คือกลิ่นมันเข้มนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีมวลที่ใหญ่แบบจนแบบเรารู้สึกอะไรขนาดนั้นนะคะตอนที่ใช้ก็คือเหมือนจะเป็นกลิ่นที่อ่อนที่สุดเลยนะคะก็เลยนะคะโอเคก็ประมาณนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือทูบโรสขึ้นมาแบบบอบในแง่นั้นกลิ่นอื่นคือแบบเริ่มแบบแพ้อีตัวแบบทูบโรสอะนะโอเคก็มีความเป็นเอิร์ธตี้โทนนะคะแล้วก็มีความเป็นซีทรัสนะคะก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากสำหรับเรานะเบอร์9ก็ยังแบบนะคะโอเคมาที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ไม่มีนัมเบอร์นะคะตัวนี้ก็คือชื่อว่าแอนติเดสคาซิสนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นฟรุตตี้นะคะเริ่มต้นด้วยตัวแบล็คเปปเปอร์เสริมด้วยเบอร์กามอตและแคสซิสนะคะกลิ่นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นกลิ่นหวานๆอบอุ่นนะคะจากไวท์โรสนะคะเบสคือโอ๊กมอสมัสแล้วก็ตองก้านะคะโอเคก็ประมาณนั้นนะคะท็อปโน้ตไลน์แคสซิสก็คือเป็นใบของพวกเคอเรนใช่ไหมก็จะเป็นแบบฟรุตตี้ที่มีกรีนโน้ตนะคะแล้วก็มีเบอร์กามอตมีแบล็คเปปเปอร์โอเคมิดเดิลโน้ตมีไวท์โรสนะคะแล้วก็เบสนะคะมีโอ๊กมอสมีมัสมีตองก้ามีโทนที่มันมีความเป็นกรีนโน้ตอยู่เยอะเหมือนกันนะคะโอเคลองดูซิว่าตัวแอนติดิสแคซิสจะเป็นยังไงนะคะฉันบอกเลยว่าตัวเนี้ยเฮ้ยคุ้นเคยว่ะแบบดมแล้วยานเปิดว่ะว่ามันเหมือนตัวหนึ่งมากๆเลยนะคะโอเคเกือบ 100% เลยว่ะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนดิปทีคค่ะลอมบดังโลเหมือนมากคือเหมือนเลยอ่ะแค่มันมาในฟอร์มของน้ำมันนะคือถ้าเกิดว่าให้เราดมอันเนี้ยกับอีกข้างนึงที่เป็นลอมบดังโลแยกไม่ออกเลยอ่ะแทบแยกไม่ออกเลยค่ะคือเหมือนแบบผีหลอกอ่ะคือแบบในแง่นั้นเลยจริงๆคือเหมือนมากแล้วก็ถามว่ามันเหมือนจากต้นจนจบขนาดนั้นไหมจบอันนี้อุ่นกว่านะคะแล้วก็เจือกว่าจางๆกว่าคือดิปทีคบางทีมันแล้วแต่คนน่ะที่แบบมันออกมายังไงอ่ะแล้วแต่อุณหภูมิใช่มั้ยแต่เนี้ยคือเวลาเรามันผ่านไปนะคะมันจะมีความจางลงแล้วมีความเป็นไม้มากขึ้นเอางี้ใครที่ชอบอะไรที่ดูเป็นฟรุตตี้ในตอนต้นแต่ตอนปลายๆเป็นวูดดี้แบบนุ่มๆในสไตล์เมซงหลุยมารีเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้มากกว่าดิปทีคนะคะตัวแบบแคสซิสของ
หลุยมารีนะคะโอเคอ่ะโอเคค่ะครบทั้ง5ตัวแล้วนะคะก็กลิ่นทั้งหมดอ่ะเราให้ความรู้สึกนะว่ามันมีความเป็นโซนอบอุ่นค่ะโซนอุ่นๆโซนละแค่เฉพาะ5ตัวนี้นะที่เขาจัดมาเป็นเซต Discovery ของเขานะคะคือมันเป็น5ตัวที่มีความอบอุ่นอบอุ่นดูแบบแบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่แค่นี้อ่ะไม่ได้แบบรู้สึกแบบเผื่อแผ่ใครอ่ะนึกออกมาคือเป็นความรักในครอบครัวความรักในระดับครัวเรือนน่ะในแง่นั้นแล้วสตอรี่ต่างๆที่เขาแบบปูมาในน้ำหอมแต่ละตัวมันก็ดูเป็นสตอรี่แบบครัวเรือนเนาะคือเหมือนอารมณ์แบบถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าสตอรี่เป็นไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่รู้ก็ดีไงเราจะรู้อ๋อคุณมารีเขามีการตีความกลิ่นหรือได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรในแง่นั้นแบบรอบๆตัวนะคะกลิ่นก็เลยมาอยู่แค่นี้ไง ไปเมาเขาอีกนะคะอ่ะตอนนี้คือหลายตัวมันก็ค่อนข้างเซตเท่าดาวแล้วนะคะเดี๋ยวลองดมกันอีกรอบนึงนะคะกับnumber 02นะคะ02พอจางๆลงไปก็เริ่มแบบมีความสะอาดๆนะคะแต่ยังมีความเป็นวูดดี้โทนอยู่นะคะตัว04นี่เราว่าหอมสุดแล้วมั้งมันมีความแบบยังมีความเป็นย่าแฝกแล้วก็มีความเป็นวูดดี้นะคะก็ดูแมนๆได้อยู่เหมือนกันแต่คือผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมผู้ชายเราว่าชอบว่ะ number 4นะคะก็แฮปปี้นะคะส่วน number 5นะคะ ก็เป็นกลิ่นแบบซ่อนกลิ่นที่ไม่ได้แรงมากแล้วกันเป็นซ่อนกลิ่นผสมมะลินะคะแล้วก็number 9นะคะทรงๆค่ะก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นหรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นก็เป็นโซนเอิร์ตี้นะคะเป็นโซนแบบเหมือนดินหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะมีเผ็ดนิดๆในแง่นั้นแล้วก็โซนสุดท้ายที่เราแบบดิฟทิ้งหรือเปล่านะคะแอนติดิแคสซิสนะคะก็จะเป็นเหมือนมากเหมือนลอมบอดองโลมากๆเลยแค่มันมาในฟอร์มของแบบออยเท่านั้นเองนะคะอ่ะให้เราชอบที่สุดเราแบบชอบที่สุดเราก็แอบพูดไปแล้วนะคะว่ามันคือ number 04นะคะ Boys the Balincourtอันผิดอันถูกขออภัยนะคะก็เป็นแบบ number 4แล้วกันที่เรารู้สึกว่ามันแบบรู้เรื่องหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะรวมๆก็เนี่ยประมาณนี้นะคะน้ำหอมที่ทำงานในภาคครัวเรือนภาคแบบแค่เนี้ยแค่แบบต้องโดนกอดโดนซุกโดนอะไรถึงจะรู้สึกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้มันแบบทำงานแบบอู้จงโนติชชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นนะคะเป็นมีความแบบทำไมมินิมอลเว้ยประมาณเป็นฟิลนั้นอินเนอร์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขามีตัวที่เป็นแบบสเปรย์ด้วยนะไม่ได้มีตัวแบบเพอร์ฟูมออยล์อย่างเดียวนะคะก็ลองฟังเป็นไอเดียละกันถ้าใครอยากได้กลิ่นประมาณนี้แล้วอยากได้ตัวฉีดอะไรเงี้ยก็ลองไปถามดูนะคะใน everydayessential.th นะคะอ่ะโอเคค่ะก็นี่ก็คือ5ตัวนะคะของเมซองหลุยส์มารีนะคะแฮปปี้อยู่นะมันเป็นแบบน้ำหอมแบบที่แบบไม่ได้ตะโกนอ่ะเป็นน้ำหอมที่แบบระดับครัวเรือนอย่างเงี้ยนั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนั้นหนึ่งไม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะอุ๊ยขอบคุณนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาแบบน้ำหอมแบบใดๆในแบบยูนิเวิร์สอื่นๆอีกนึกออกปะคือแบบพยายามแบบออกมาจากโซนที่เราชอบหน่อยอย่างเนี้ยอันนี้คือออกมาจากโซนที่เราชอบเยอะมากเลยนะเพราะเราก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เป็นแบบมินิมอลอะไรขนาดนั้นแต่คือลองก็ได้อ่ะคือมันก็อยากรู้นะคะว่ามันแบบเป็นยังไงนะคะแล้วคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะเป็นคนในโซนมินิมอลไงก็อาจจะสนใจนะคะก็อ่ะโอเคมีอะไรก็มาบอกกันได้นะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ถ่ายใหม่ดีกว่าคือแบบพูดเยอะเกินคือต้องแบบพูดแค่นี้ number 4หอมจบมินิมอลไงอุ๊ยมินิมอลต้องไม่มีซาวด้วยอ่ะในแง่นั้นเมาส์เขาอีกนะคะเนี่ยลอมบอดองโล 100% อุ้ยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ